ปิดสมบัติหมอชนน่านภรรยารวย559ล้านที่ดินเทียบแหวนเพชรตามแมวประเมินมูลค่าไม่ได้การเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 13:21 น.เปิดสมบัติหมอชนน่านภรรยารวย559ล้านที่ดินเทียบแหวนเพชรตามแมวประเมินมูลค่าไม่ได้มีเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงสีเขียวทองด้วยเมื่อวันที่24กรกฎาคม67สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งในยุคคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1เมื่อวันที่27เมษายน2567โดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งมีทรัพย์สิน 10,024,746 บาทได้แก่เงินสด 600,000 บาทเงินฝาก1บัญชี 469,746 บาทที่ดิน2แปลง2ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง3แห่งเป็นตึก3ชั้น1แห่งบ้านเดี่ยว2ชั้น1แห่งมูลค่า3ล้านบาททรัพย์สินอื่น 4,135,000 บาทมีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 441,608 บาทมีรายได้รวม 1,245,204 บาทมีรายจ่ายรวม 5.8 แสนบาทส่วนนางสาวนวลสกุลบำรุงพงศ์คู่สมรสมีทรัพย์สิน 549,658,380 บาทได้แก่เงินสด1ล้านบาทเงินฝาก17บัญชี 89,153 บาทที่ดิน18แปลง 501,339,338 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง6หลัง 18.6 ล้านบาทยานพาหนะ4คันเบนซ์ E 281คันเบนซ์ C 180คูเป้1คัน BMW X 31คันโตโยต้าอัลพาร์ท1คัน6,250,000 บาททรัพย์สินอื่น 21,659,889 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวม 11,141,677 บาทโดยระบุหมายเหตุว่าขายที่ดินได้ 45,382,750 บาทแต่เฉลี่ยต่อปีผ่านมา4ปีประมาณปีละ11ล้านบาทมีรายจ่ายรวม 2.8 ล้านบาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 559,863,126 บาทหนี้สินทั้งสิ้น 441,608 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจนายแพทย์ชนน่านแจ้งถือครองพระเครื่อง8รายการได้มาระหว่างปี2558ถึง2562มูลค่า3,710,000 บาทส่วนนางสาวนวลสกุลแจ้งมีเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงสีเขียวทองได้มาวันที่12ตุลาคม2556และแหวนเพชรตาแมวโบราณสีมรกตได้มาวันที่12ตุลาคม2566ทั้ง2รายการระบุว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ป่าป้ายแดงนิวทิติพันธ์ต้อนรับลูกชายคนแรกตั้งชื่อน้องทีโอกีฬาวันที่25กรกฎาคม2567 15:05 น.นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางของทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลางเป็นคุณพ่อป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยหลังจากภรรยาสาวคลอดลูกชายคนแรกอย่างปลอดภัยพร้อมตั้งชื่อว่าน้องทีโอกองกลางวัย30ปีจูงมือวิภาวันแฟนสาวที่คบหากันมาอย่างยาวนานเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนประกาศข่าวดีเตรียมต้อนรับทายาทเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนิวทิติพันธ์
ได้โพสต์ภาพต้อนรับสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวพร้อมระบุว่า Welcome Baby Theo Theo เด็กชายบุรวิทย์พ่วงจันทร์น้ำหนัก 3,595 กรัมสูง53เซนยินดีต้อนรับลูกเข้าสู่ครอบครัวนะครับป้าป้ามามีดีใจที่หนูมาเกิดมาในครอบครัวเราซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีเพื่อนๆในวงการฟุตบอลและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากสิริกัญญาชี้วิธีจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตยุ่งยากไม่กระตุ้น GDP ลุ้นใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่การเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 14:56 น.สิริกัญญาไม่คาดหวังคลังแถลงคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ตชี้วิธีจ่ายเงินยุ่งยากกระตุ้น GDP ได้ไม่ถึง 1% ยังต้องลุ้นใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่เมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแถลงความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตมีข้อสังเกตหรือข้อกังวลอะไรบ้างหรือไม่โดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าจากการติดตามมีเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนและมีการยืนยันแล้วมีเพียงแค่เรื่องวันในการลงทะเบียนนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งนี้เรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจภายหลังจากเกิดพายุหมุนดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเศรษฐกิจจะโตแค่ไหนซึ่งนายเผ่าภูมิก็บอกว่าไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกแต่จากที่ตนเข้าไปสังเกตการในกมท.วิสามัญพิจารณางบประมาณหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกระทรวงการคลังได้มีการส่งผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาแล้วโดยกระทรวงการคลังมีการปรับเป้าหมายจากเดิมที่คาดว่าจะเป็น 1.2% ถึง 1.8% ของ GDP เหลือ 0.9% ของ GDP ส่วนสภาพัฒน์ระบุว่า GDP ของปี67โตประมาณ 0.3% ในปี68โตขึ้นอีก 0.3% แต่ทางแบงก์ชาติบอกว่าปี67โต 0.3% ปี68โต 0.2% รวมตลอดโครงการโตประมาณ 0.9% ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็ออกมาตรงกันว่าไม่สามารถกระตุ้นได้ถึง 1% ของ GDP ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีการปรับลดตัวเป้าหมายหรือแหล่งที่มาของเงินกู้พอกลับไปใช้ในเงินงบประมาณทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่ได้มีมากเท่าที่ควรส่วนประเด็นความไม่ชัดเจนของแหล่งที่มาของเงินนั้นก็มีการถามย้ำว่าการบริหารงบประมาณคืออะไรกันแน่ทั้งที่มีการบริหารงบปี67และปี68ด้วยแต่นายจุลพันธ์ก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนสำหรับเรื่องปัญหาในข้อกฎหมายในส่วนงบเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ภายในปีงบประมาณก็มีการถกกันว่าจะต้องใช้เป็นงบรายจ่ายประจำปีทั่วไปกันเงินเอาไว้เบิกเหลื่อมปีถ้าปี67ใช้ไม่หมดได้หรือไม่ซึ่งตัวแทนจากสำนักงานกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าสามารถกระทําได้เนื่องจากได้เกิดนิติสัมพันธ์ถือว่าผูกพันสัญญาแล้วแต่เมื่อกมท.ในสัดส่วนพรรคก้าวไกลแย้งไปว่าจะเรียกว่าเป็นสัญญาได้อย่างไรในเมื่อผูกพันลักษณะการตอบแทนไม่ใช่สัญญาที่ต้องเซ็นยินยอมทั้งสองฝั่ง
ซึ่งก็ไม่มีหน่วยงานใดสามารถตอบได้เลยว่าเป็นสัญญาประเภทใดเหมือนคิดขึ้นมาใหม่แบบไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้มาก่อนนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อคือสรุปแล้วจะสามารถใช้เงินข้ามปีได้หรือไม่หากไม่ได้งบเพิ่มเติมที่จะต้องมีการอนุมัติกันในวาระ2และวาระ3ก็คงต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายนนี้หากใช้ไม่ทันก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ไม่ได้ข้ามปีและต้องใช้วิธีการอื่นในการทำซึ่งก็มี2ทางคือแจกเลยเป็นเงินสดภายในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ระบบยังไม่เสร็จหรือจะแจกพร้อมกันหมดก็อาจจะต้องพับเงินก้อนนี้ไปเพราะใช้ไม่ได้แล้วต้องหาเงินก้อนอื่นซึ่งทางปลัดกระทรวงก็ออกมาบอกว่าอาจจะกลับไปใช้มาตรา28ก็เป็นได้เท่ากับว่าทุกอย่างยังคงลื่นไหลไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนกรณีการถกเถียงกันเรื่องรายจ่ายการลงทุนว่าจะเป็น 80% ได้อย่างไรซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอธิบายว่าเป็นรายจ่ายลงทุนจริงๆแต่เท่าที่เราดูแล้วกลับมาจากสมมุติฐานเสียมากไม่ได้มาจากข้อเท็จจริงหรือผลสำรวจแต่อย่างใดหากจะตั้งเป้าหมายแบบนั้นก็เป็นรายจ่ายลงทุนได้อย่างมาก 50% เท่านั้นอย่างไรก็ต้องดูเรื่องสัดส่วนอีกทีว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวถึงระบบลงทะเบียนว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ปัญหาคือระบบจ่ายเงินมีความซับซ้อนมากเพราะต้องสร้างกระเป๋าเงินอีกหนึ่งอันเพื่ออยู่ในแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆแล้วจึงให้เรามาใช้ซึ่งเราก็ได้ขอดู TOR ไปแล้วว่ามีการกำหนดไว้อย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่า TOR ไม่สามารถให้ได้เพราะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกส่วนหนังสือเชิญชวนก็ยังร่างไม่เสร็จจึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้เสร็จทันเพราะยังต้องส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นอีกแล้วเงินที่จ่ายไปจะปรากฏอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลจริงใช่หรือไม่ไม่มีการตกหล่นหายระหว่างทางใช่หรือไม่ระยะเวลากว่าเดือนครึ่งในการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นเพราะอยากให้คนมีการลงทะเบียนแบบออฟไลน์น้อยที่สุดแต่ก็ยังไม่มีการบอกรายละเอียดการลงทะเบียนแบบที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งก็คิดว่าคงไม่มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการใช้สมาร์ทโฟนนางสาวสิริกัญญาปฏิเสธที่จะให้คะแนนในการแถลงข่าวครั้งนี้เพราะรู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมีการแบ่งแถลง3ครั้งครั้งนี้เป็นการแถลงโดยรัฐมนตรีซึ่งจะให้นายกรัฐมนตรีมาแถลงภายหลังเท่ากับว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักแต่มีอะไรที่พูดได้ก็พูดไปก่อนดังนั้นเมื่อไม่คาดหวังจึงไม่ผิดหวัง